นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ส่งสำนวนถอดถอนนายนิคมวรชพานิชอดีตประธานวุฒิสภาและนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีตประธานรัฐสภากลับมาให้ทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.ดำเนินการถอดถอนว่าเป็นเรื่องของ2องค์กรโดยปปช.และสนช.ต้องสำรวจว่าตัวนั้นมีสิทธิ์และอำนาจตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรก็ตามหากใครที่ได้รับผลกระทบก็มีขั้นตอนที่จะร้องศาลรัฐธรรมนูญด้วยวิธีการต่างๆซึ่งตอนยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557รู้ว่าจะมีปัญหาแต่จงใจไม่แตะเพราะว่าเกี่ยวพันกับอำนาจขององค์กรต่างๆที่มีอยู่หากมาเขียนในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวจะทำให้ต้องเกิดมาตราขึ้นอีกเป็นกระบวนการใหญ่ถ้าหากมีปัญหาเกิดขึ้นก็มีศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดส่วนจะเข้าข่ายมาตรา5ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่ให้สนช.วินิจฉัยเองหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสนช.ว่าจะใช้ประเพณีการปกครองประเทศไทยมาเป็นฐานในการดำเนินการหรือไปดูคำวินิจฉัยเก่าๆที่เคยมีมาแล้วอำนาจตรงนี้เขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวว่าถ้าองค์กรอื่นมีปัญหาให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญแต่สนช.มีปัญหาเรื่องอำนาจให้สนช.ตีความเองถ้าสนช.ตีความว่าไม่มีอำนาจก็จบถ้าตีความว่ามีอำนาจก็จบแต่ถ้าหากคนอื่นไม่จบเพราะว่าได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับความเสียหายมีสิทธิ์ที่จะไปร้องศาลรัฐธรรมนูญได้หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วไม่ตรงกับที่สนช.ตีความให้ยึดคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเพราะใหญ่ที่สุด